ที่สำแดงให้เห็นถึงความลุ่มลึกของดนตรีไทยฉากจำจากภาพยนตร์ไทยปี2547เรื่องโหมโรงดัดแปลงจากชีวประวัติหลวงประดิษฐ์ไพเราะครูดนตรีไทยคนสำคัญซึ่งแต่งเพลงนี้ขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจนโยบายรัฐนิยมของจอมพลป.พิบูลสงครามที่ออกกฎห้ามนั่งเล่นดนตรีไทยกับพื้นตามธรรมเนียมเพราะถือว่าไม่สุภาพและบังคับให้ต้องมีบัตรประจำตัวนักดนตรีทุกคนกฎข้อบังคับที่เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาลทำให้ประวัติศาสตร์ช่วงพ.ศ. 2470ถึงพ.ศ. 2500ถูกบันทึกว่าเป็นยุคตกต่ำของดนตรีไทยเดิมหากสิ่งที่ไม่เคยถูกพูดถึงมากนักคือมุมมองอีกด้านจากความทรงจำของนักดนตรีไทยชาวบ้านซึ่งสวนทางกับความเข้าใจของหลายคนเรื่องบัตรดนตรีเนี่ยลุงผมก็มีใบหนึ่งปู่ก็มีใบหนึ่งแต่คุณพ่อผมไม่ทันแต่คุณลุงบอกว่าไม่มีครั้งใดครั้งหนึ่งจะมาเข้ามาตรวจเลยไม่เคยโดนตรวจกลับกลายเป็นว่าทำแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความมีความเป็นแบบเหมือนความเป็นชาวบ้านนะครับคือเหมือนแบบคนนี้มียศถาบรรดาศักดิ์คนนั้นก็เป็นชั้นหลวงเป็นพระยาอะไรเงี้ยแต่ทางฝั่งบ้านผมเป็นนายซึ่งไม่มีอะไรเป็นยืนยันว่าเฮ้ยเราเป็นดนตรีที่อยู่ในระดับความยืนยันความเป็นดนตรีครับไม่มีอะไรเลยก็พอมีบัตรดนตรีเนี่ยเขาก็ภูมิใจไปอ่านหนังสือลึกๆหลายๆฉบับว่าไม่ได้เน้นคำว่าห้ามแต่ว่าให้มีการปรับอย่างเช่นไม่ต้องการให้นั่งเล่นกับพื้นเพราะจะดูเขาดูรูมินใช่ไหมต่างชาติเข้ามาเดินผ่านดนตรีนั่งเล่นกับพื้นมันพูดยากผมว่ามันไม่ได้เป็นผลเกี่ยวกับว่าการเล่นดนตรีไม่เล่นดนตรีมันผลมาจากการเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7มากกว่าซึ่งระหว่างสายในวังกับสายรัฐบาลนี่มันจะปีนกันมาตลอดมันมีผลแน่นอนทุกคนจนทั้งถึงยุคหลังนี้เพิ่งจะมาคลี่คลายผมว่าเมื่อ40ปีหลังนี่นิยมในหมู่นักดนตรีชาวบ้านที่มีต่อจอมพลป.พิบูลสงครามส่วนหนึ่งยังเกิดมาจากการส่งเสริมศิลปะการแสดงชาวบ้านอย่างรำโทนหรือรำวงรวมถึงลิเกตลอดจนเกิดวงดนตรีกรมโฆษณาการที่ต่อมากลายเป็นวงสุนทราภรณ์แม้ส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองแต่นับว่าเป็นครั้งแรกที่วัฒนธรรมชาวบ้านและความบันเทิงสมัยนิยมมีบทบาทในสังคมรวมถึงการเกิดของสถานีวิทยุแห่งแรกของประเทศไทยในปี2471ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดดนตรีไทยเดิมกับดนตรีไทยสากลและวัฒนธรรมบันเทิงไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสินค้าพอเวลาเราดูในหนังเนี่ยมันมีทิศทางเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องการจัดระบบดูนะฮะมันต้องการจัดระบบรูปแบบวิธีการของศิลปะอันเนี้ยนะฮะให้มันเหมือนกับเป็นที่เป็นทางมากขึ้นคือมันไม่ได้ทำลายตัววัฒนธรรมฮะแต่มันต้องการจัดระบบเปลี่ยนมากอิทธิพลของต่างประเทศเนี่ยเพราะทุนนิยมอ่ะเพราะดนตรีพาณิชย์เกิดขึ้นของไทยนี่เราไม่ได้คิดว่าดนตรีก็จะเป็นสินค้าที่จนกระทั่งเร็วๆเนี้ยไม่กี่สิบปีมาเนี้ยเราดนตรีกลายเป็นสินค้าเมื่อก่อนดนตรีเพื่อสมาธิประกอบพิธีศาสนาประกอบการละครสอดประสานกันระหว่างท่วงทำนองของเพลงลาวดวงเดือนและ My Blue Heaven ผลงานที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของหลวงประดิษฐ์ไพเราะกับประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงบุตรชายซึ่งต่อมากลายเป็นนักประพันธ์เพลงคลาสสิกยุคบุกเบิกของไทยคือหนึ่งในบทเพลงที่สะท้อนถึงการปรับตัวของดนตรีไทยในเวลาต่อมายุคสมัยรัฐนิยมจบลงหลังการสิ้นอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามในพ.ศ. 2500การดนตรีและนาฏศิลป์ถูกนำกลับมาฟื้นฟูตามแนวอนุรักษ์โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลหากการเกิดของวัฒนธรรมบันเทิงยุคจอมพลป.ก็ยังส่งอิทธิพลมาจวบจนปัจจุบัน